วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนครับคือวันนี้กลับมาคุยกันเรื่องสาระหนักๆแต่ขอย้ำว่าเป็นความจำเป็นที่คนไทยต้องติดตามต้องสนใจและความจริงไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนักเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาและเราติดตามข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์คนไทยทั่วไปก็ตกใจพอสมควรครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนเรื่องราวของการตัดสินใจและการดำเนินการของรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามคุณวิษณุไปดำเนินการซึ่งมีการอธิบายในภายหลังว่าได้ทำตามขั้นตอนมีการตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและคณะซึ่งจะมาดำหน้าที่กั่นกรองงานในระหว่างที่องค์สมเด็จพระสังฆราชท่านทรงพระประชวรนี่เป็นขั้นตอนที่รัฐบาลทำแต่ว่ามีกลุ่มคนซึ่งไม่เห็นด้วยนำโดยคุณทองก้อนวงสมุทรและคณะซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมมีการแสดงท่าทีและก็ยืนยันว่าการกระทำครั้งนี้ของคุณวิษณุเครืองามนั้นผิดกฎหมายไม่ถูกต้องแล้วก็มีการพูดถึงว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงระบุว่าเป็นการแต่งตั้งหรือว่าเป็นการทำให้เกิดสมเด็จพระสังฆราช2พระองค์ซ้อนกันนี่คือฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเรื่องราวก็ดำเนินการกันมาครับก็มีการไปเข้าชื่อเพื่อขอให้มีการดำเนินการกับคุณวิษณุเครืองามจุดเริ่มต้นทีแรกเนี่ยมีการขอให้ยกเลิกคำสั่งหรือว่ายกเลิกการดำเนินการโดยคุณวิษณุจากนั้นก็พัฒนาเรื่อยมาจนเดินมาถึงขั้นเสนอให้มีการถอดถอนคุณวิษณุเครืองามออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมีการไปเข้าชื่อแล้วก็มีการไปยื่นเรื่องกับรักษาการประธานวุฒิสภาขั้นตอนของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะทราบว่าวุฒิสภาจะเป็นผู้ลงมติแต่ว่าล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับวุฒิสภาเขากลับเข้าชื่อกันซะเองคือความจริงเนี่ยมีฝ่ายหนึ่งเข้าชื่อกันเพื่อให้วุฒิสภาจะพิจารณาว่าจะถอดถอนคุณวิษณุหรือเปล่าแต่วุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภา125คนเข้าชื่อกันสนับสนุนคุณวิษณุเครืองามกับการดำเนินการครั้งนี้ก็แปลว่าการเข้าชื่อมาคงจะไม่มีความหมายในการที่จะให้ถอดถอนเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ย125จาก200สนับสนุนคุณวิษณุว่าดำเนินการถูกต้องแล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องที่มาที่ไปของคำสั่งที่มาที่ไปของความเคลื่อนไหวคนที่ติดตามเรื่องนี้อาจจะสับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณทองก้อนวงสมุทรและคณะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้คุยกันครับท่านแรกที่ต้องเชิญมาพูดคุยแน่นอนแล้ววันนี้จะต้องตอบกันอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมถึงต้องออกมาเคลื่อนไหวกันคึกคักแล้วก็ค่อนข้างจะดุเดือดในความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนหลายท่านแกนนำกลุ่มคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวครับคุณทองก้อนวงสมุทรครับสวัสดีครับถัดมานะครับก็เป็นสวซึ่งผมเชิญมา3ท่านเป็นตัวแทนที่จะมาอธิบายกับคุณทองก้อนว่าทำไมสว125คนถึงเห็นแตกต่างออกไปท่านแรกนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาฉะเชิงเทราครับคุณดร.บุญเลิศไพรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถัดมานะครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณกำพลผู้มณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสุดท้ายนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมานะครับดร.บุญทันดอกไทยสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมติดตามเรื่องนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรผมตั้งประเด็นโบสถ์ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าถ้าจะตั้งประเด็นว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่กับการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็ดูจะไม่สมควรอย่างเช่นวันนี้เรามานั่งคุยกันก็จำเพาะเจาะจงที่จะให้เป็นคารวาสมานั่งคุยกันประชาชนฟังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเหตุผลของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตถามเอาความเคลื่อนไหวของคุณทองก้อนกันแล้วกันว่าท่านผู้ชมคิดอย่างไรเห็นอย่างไรแล้วก็แสดงความเคลื่อนไหวแสดงความเห็นของท่านเข้ามาครับเพราะว่าที่นี่เป็นเวทีเปิดสำหรับประชาชนทั่วไปครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทลิขสนับสนุนโดยบริษัทลิเจนซี่บรั่นดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีลิเจนซี่บรั่นดีไทยเพื่อนบอกว่ารัก
ข้าใจที่พร้อมให้ไปไม่เคยทวงถามบอกว่ารักคือนิยามความใหญ่สำคัญและกันแฟนบอกว่ารักคือความห่วงหาบอกว่ารักความเมตตาแต่ฉันรู้แค่เพียงว่าทุกๆความรักไม่มีเงื่อนไขเหมือนดังน้ำมันรักคุณไม่มีใครเหมือนตราบุญห่วงคุณของคนไทยบทบาทของคุณหน้าที่ของคุณเซ็นทรัลใหม่ประกอบด้วยวิตามินเกลือแร่29ชนิดพร้อมเบต้าแคโรทีนวันละเม็ดใช้บำรุงร่างกายเซ็นทรัลใหม่สูตรปรับปรุงอะไรคือที่สุดของความสบายสำหรับคุณแค่มีคุณกับแอร์ไดคิมอินเทลลิเจนต์ไอและระบบอินเวอร์เตอร์คุณจะรู้สึกถึงความเงียบความเย็นสบายอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญประหยัดไฟนี่แหละที่สุดของความเย็นสบายแท้จริงต้องไดคิมอินเทลลิเจนต์ไออินเวอร์เตอร์Easy Intour ให้คุณแบ่งจ่ายประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2และ3กับ20บริษัทชั้นนำไม่เสียดอกเบี้ยโทร02-884-3399มรดกล้ำค่าแห่งความเป็นไทยความงามวิจิตรอันทรงคุณค่าเก็บไว้จากรุ่นสู่รุ่นอวดศักดิ์ศรีให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีรีเจนซี่แบรนด์ดีไทยน้องหนุ่มใช่ไหมกิบก๊อกน้ำขึ้นสนิมอีกแล้วลองสั่งว่า5สีใหม่นะอ้าวแล้วจะกินอะไรอ่ะดูนี่ดีกว่าครับสันว่าทองเหลืองทนไม่เป็นสนิม10ปีที่แล้วใครจะเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะใช้มือถือโทรถึงกันได้ทุกทีหรือวันหนึ่งมือถือจะโอนเงินให้คุณวันหนึ่งจะดูทีวีได้บนมือถือวันหนึ่งมือถือจะส่งข้อมูลเป็นตั้งๆได้ในไม่กี่วินาทีผู้นำต้องก้าวไปข้างหน้าก่อนเสมอวันนี้ AIS ได้พัฒนาเป็นเครือข่ายอัจฉริยะความเร็วสูงเพื่อให้คุณอุ่นใจว่าจะอยู่กับเครือข่ายที่มีคุณภาพ AIS เครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลากติกาของความเป็นหนึ่งในผู้นำยานยนต์แห่งความคุ้มค่าเงินเหนือสุดความประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่าความทนทานแข็งแกร่งเหนือชั้นความไว้วางใจในเครือข่ายศูนย์บริการเหนือระดับความสำเร็จที่ครองใจคนไทยตลอดมาอีซูซูแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่ง21ปีซ้อนTC Visa Mini กับข้อสู่ถึงลูกถึงคนนะครับผมถามคุณทองก้อนก่อนก็แล้วกันว่าที่คุณไปยื่นให้กับคุณสุชนชาลีเครือเมื่อหลายวันก่อนเพื่อจะให้วุฒิสภาเขาพิจารณาถอดถอนดร.วิษณุจบแล้วนะฮะ125คนเขาบอกว่าเขาสนับสนุนคุณวิษณุว่าไงดีครับผมว่ายังไม่จบอ่ะเพราะเพิ่งเริ่ม มันเริ่มสร้างความเสียใจให้กับประชาชนคือประชาชนผมไม่เสียใจนะผม รู้สึกเสียใจแทนประชาชนที่เลือกท่านเหล่านี้เข้ามากระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นเลยผมเพิ่งเริ่มไป100คนเพื่อเป็นผู้ริเริ่มแต่ว่าจะเอาชื่อเข้าสภาหรือไม่ยังเป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะกฎหมายให้180วันไปเข้าชื่อ 50,000 ใช่ใช่ไหมครับมันน่าเสียใจนะครับ
ใช่ไหมเสียใจวันนี้เพิ่งเริ่มเลยพอผมรู้ปั๊บมีคนแฟกไว้ให้ผมดูนะผมเสียใจมากเลยว่าสวแทนที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมครับครับเวลานี้เพิ่งเริ่มกระบวนการผมอาจจะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่แสดงออกมาแล้วใช่ไหมครับประชาชนเนี่ยผมเสียใจแทนประชาชนแทนราษฎรที่ไม่เข้าใจผมเนี่ยมารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ว่าระบบของเรานี่ต่อไปนี้จะพึ่งอะไรไม่ได้เฉยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับนี่ประชาชนตัวน้อยๆ อย่างผมเนี่ยแล้วราษฎรที่ไม่รู้เรื่องเลยนี่กฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้หน้าที่สวมีอะไรบ้างผมคงเพราะผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมไม่ทราบครับท่านควรจะทราบดีว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นคุณองค์กรบอกเสียใจเสียใจเสียใจแล้วก็เพิ่งเริ่มสวเป็นที่หวังของประชาชนไม่ได้แล้วอย่างนั้นเลยเหรอใช่คุณกำพลท่านในฐานะที่เป็นข่าวชื่อคุณกำพลออกมาก่อนเขาบอกเขาเสียใจยังไม่ทันเข้าสู่กระบวนการเลยสวมาตัดบทเลยคือเรื่องนี้ต้องกลับเรียนว่าคุณทองก้อนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เราได้แสดงความคิดของเราว่าเรามีความคิดที่จะสนับสนุนเหตุผลของมหาเถรสมาคมหลักการของรัฐบาลที่ทำไปนะครับอันนี้เป็นความคิดอิสระส่วนการที่จะเสนอมายื่นขอถอดถอนอะไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณองค์กรเสนอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนำไปพิจารณาก็เข้าสู่กระบวนการตามปกติครับมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติว่าเข้าชื่อสนับสนุนวุฒิวิชนุหรือรัฐบาลมหาเถรสมาคมคราวนี้แล้วจะไปตัดสิทธิ์ขั้นตอนของคุณองค์กรใช่ครับแล้วผลอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างนั้นหรอใช่ครับเพราะว่าในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเราก็มีทั้งท่านที่เห็นด้วยครับกับท่านที่ไม่เห็นด้วยท่านที่ยังต้องการเหตุผลอะไรต่างๆอีกครับนะครับแต่สิ่งที่เรา125ท่านรวมทั้งวันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเพิ่มอีกแล้วเหรอเพิ่มขึ้นอีกเป็นประมาณเท่าไหร่ละครับอันนี้เห็นท่านผ่องเล้งอี้ท่านบอกว่าได้มาลงชื่อเพิ่มกันอีกเราก็ได้แสดงความรู้สึกของเราทำไมทั้งหมดร้อยอย่างน้อย125คนถึงต้องใช้วิธีการหรือตัดสินใจว่ามาเข้าชื่อกันเพื่อสนับสนุนคุณวิชนุเครืองามต่อการตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชทำไมคือต้องเรียนตรงๆเลยว่าด้วยเหตุด้วยผลที่เราได้มาปรึกษาหารือกับสมาชิกวุฒิสภาผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์บุญธันท่านดร.บุญเลิศเนี่ยครับเราได้มามีความรู้สึกร่วมกันว่าถ้าเราไม่แสดงอะไรออกไปเนี่ยครับประชาชนจะรู้สึกว่าสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ใกล้ชิดกับพระใกล้ชิดกับวัดเนี่ยคือที่เคยเป็นลูกศิษย์วัดลูกศิษย์อะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะแสดงอะไรออกมาให้ประชาชนได้เห็นเราก็เลยมาปรึกษาหารือกันว่าเราหน้าที่จะแสดงออกในรูปแบบแบบนี้ครับคือดร.บุญธันนะในฐานะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กวัดมาก่อนถือว่าเป็นผู้ริเริ่มเลยไหมฮะเรื่องนี้ก็ผมถามตรงครับเป็นคนคิดคนแรกก็ว่าได้ครับว่าต้องเข้าชื่อกันครับบอกน้องเขาในฐานะเป็นลูกศิษย์ครับบอกว่าท่านสว.เราคงจะปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองของพวกเราที่ถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางใต้ปัญหาโรคนกครับนะฮะความไม่พัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ต่อไปคงไม่ได้เราไม่แต่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณวิษณุกับคุณทองก้อนนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณวิษณุหรือคุณทองก้อนเรื่องของเราคือว่าสิ่งใดถ้าเป็นไปเพื่อการรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องความเป็นธรรมหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานั้นมีอยู่4ประการหลักก็คือว่ากำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปอยู่ในองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่แทนประชาชนใช่ครับแล้วก็ถอดถอนทั้งตัวเองและบุคคลที่มีตำแหน่งฐานะที่จะทำผิดกฎหมายทางการเมืองและที่4ที่สำคัญสุดคือสนองตอบความต้องการของประชาชนหรือสื่อข่าวให้ประชาชนได้เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองนี้เพราะฉะนั้นการกระทำลงไปนี้นั้นมิได้กระทำเพื่ออาจารย์มีสนุกเพราะพวกเราอย่างผมเนี่ยไม่เคยนั่งกินกาแฟแม้แต่ถ้วยเดียวกับท่านแต่ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานั้นเราเห็นคนนี้เขาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยดีเสมอมาและการตัดสินใจของคนเหล่านี้ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองแต่เป็นการตัดสินใจโดยกระบวนการที่ผ่านเถระสมาคม
อย่าลืมนะว่าการบริหารแผ่นดินเนี่ยนะการบริหารฝ่ายสงฆ์ต้องมีองค์กรที่สำคัญที่เราเรียกว่าองค์กรเถระสมาคมใช่ครับและองค์กรนี้คารวะนำไม่ได้ต้องพระเป็นผู้นำใช่ครับเมื่อเถระสมาคมมีการเจรจาปราศัยปรึกษาหรือว่าสถานการณ์ของพุทธศาสนาของพวกเราในขณะนี้เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้งานนั้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้นในฐานะที่พระองค์ท่านเคารพรักของประชาชนนั้นท่านทรงไม่สบายครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านี้ปรึกษาหารือแล้วก็ท่านก็ได้ปรึกษาหารือกับรัฐบาลนะรัฐบาลในฐานะที่เป็นบุคคลดูแลกำกับดูแลฝ่ายสงฆ์ด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีองค์กรพุทธศาสนานะครับเมื่อท่านเหล่านี้ทำหน้าที่ปรึกษาหารือกันเสร็จท่านก็นำเรื่องดังกล่าวนี้ไปประชุมกับคณะรัฐมนตรีผมเองเนี่ยไม่ได้ไปสนับสนุนรัฐบาลว่าทำถูกหรือทำผิดแต่ผมกำลังพูดว่าผมกำลังบอกกับเด็กวัดทั้งหลายในโลกหรือคนทั้งหลายที่เคยเป็นเด็กวัดมาการแก้ไขปัญหาใดๆนั้นเราต้องสำนึกในพระไตรปิฎกที่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลเกื้อหนุนเข้าใจซึ่งกันและกันครับสิ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญสิ่งใดเป็นไปเพื่อการแตกแยกการทำลายนั้นสิ่งนั้นต้องเจรจาภาษีภายในองค์กรตัวเองก่อนครับเพราะฉะนั้นสื่อของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าท่านเหล่านั้นไม่อยากเห็นสถานการณ์ของพุทธศาสนาของพวกเราเคยสงบราบเรียบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาถึงปัจจุบันนี้ถูกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนำไปใช้เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในฝ่ายตัวเองพูดถึงเพราะฉะนั้นสมาชิกสภาของพวกเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าเกือบทั้งหมดนะครับเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องสะท้อนความคิดความเห็นของพวกเราไปยังท่านอาจารย์ทองก้อนให้ท่านรับทราบว่าการกระทำของท่านนั้นท่านมีสิทธิที่จะกระทำใดๆตามกฎหมายท่านสามารถปฏิบัติได้ตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่พวกเราก็เป็นเด็กวัดผมก็เป็นเด็กวัดหลวงตาบัวเดียวกันนะครับลูกศิษย์เหมือนกันนะครับลูกศิษย์หลวงตาบัวเหมือนกันผมเป็นลูกศิษย์พระในป่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านบวชนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงกล้าพูดได้เลยว่าสิ่งที่เราออกมานำเสนอต่อพุทธมามกะและประชาชนทั้งประเทศนั้นเราต้องการจะทำความเข้าใจระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัดด้วยกันเราอยากจะพูดว่าวันนี้เป็นการเจรจาภาษาเด็กวัดนะครับกับคุณสุริยศินะครับเพราะฉะนั้นผมเองจึงมีความเชื่อมั่นผมเองเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อคุณสุริยที่บอกในเบื้องต้นผมกำลังบอกประชาชนว่าธรรมะเท่านั้นรักษาผู้ประพฤติธรรมผมสรุปให้อย่างที่ดร.บุญธันบอกคุณน้องก้อนฟังเองหนึ่งก็คือที่วิษณุธรรมผ่านขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรของคณะสงฆ์แล้วก็ผ่านขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกิดการขัดแย้งกันบอบช้ำทำไมไม่มาพูดจากันดีๆที่พูดมานี่ไม่จริงที่คุณบุญธรรมพูดไม่จริงพูดสับหัวสับหางพูดบอกว่ามหาเถรสมาคมเป็นผู้เสนอไปรัฐบาลข้อเท็จจริงคุณวิษณุเป็นคนไปเสนอมหาเถระสมาคมนะมีกลับกันแล้วนะครับข้อ2บอกผ่านมติคณะรัฐมนตรีไม่มีมติไม่เคยมีมติใดๆคณะรัฐมนตรีไม่มีมตินะครับไปถอยหลังดูไม่มีเนี่ยผมอยากให้พูดกันเรื่องนี้ข้อเท็จจริงแล้วผมก็รู้สึกภูมิใจนะว่านายทองก้อนเนี่ยเคลื่อนไหวนิดเดียววุฒิสภาเกือบทั้งสภาให้เกียรติมาลงครับแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมข้อเท็จจริงผิดซะแล้วผิดซะแล้วขออนุญาตนิดนึงนะครับคือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งนี้นะฮะอยากจะกราบเรียนว่านับว่าเป็นครั้งแรกของวุฒิสภาเลยที่มีการลงลายมือชื่อใช่ครับไม่เคยเห็นนะวุฒิสภาชุดเท่าที่ทำมานะฮะอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองการที่จะเอาอะไรเนี่ยไปให้สมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านเนี่ยได้พิจารณาแล้วลงลายมือชื่อสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละท่านเนี่ยมีวิจารณญาณมากเหลือเกินท่านต้องถามแล้วถามอีกก่อนที่จะลงลายมือชื่อเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกออกมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันสิ่งที่แสดงความรู้สึกร่วมกันก็คือว่าเห็นว่าการกระทำของคุณทองก้อนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดกันตรงๆเลยไม่ถูกต้องที่ในหนังสือนั้นเราเขียนว่าการกระทำของนายทองก้อนคุณทองก้อนเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องยึดถืออัตตวิสัยคือยึดถือความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่โดยไม่ฟัง
มหาเถรสมาคมโดยไม่ฟังผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายของรัฐบาล อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำหนังสือไปนะฮะส่วนท่านจะว่ากับหัวกับหางอะไรเป็นไม่ใช่ประเด็นแต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือเราเห็นว่าทำไม่ถูกต้องความเคลื่อนไหวของคุณทองก้อนไม่ถูกต้องครับจะทำให้เกิดความเสียหายต่อวงการพระพุทธศาสนาวงการพระสงฆ์ยึดตัวเองเป็นใหญ่ครับไม่ฟังคนอื่นไม่เคารพขั้นตอนกระบวนการครับแล้วถ้าคุณยังเคลื่อนไหวต่อไปจะทำให้สังคมหรือว่าพระพุทธศาสนาเสียหายคุณทองก้อนคือสิ่งที่เราแสดงออกไปนะนี่เป็นความเห็นของทางฝ่ายรัฐสภาที่ลงชื่อกันผมขอเสริมนิดหน่อยเดี๋ยวให้เขาอธิบายนิดนึงก่อนนะเชิญครับสรุปยังไงนะก็คือผู้ที่สภาร้อยกว่าคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวคุณทองก้อนเพราะคุณทองก้อนยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังคนอื่นไม่เข้ารบขั้นตอนกระบวนการซึ่งเขาทำกันมาแล้วแล้วเคลื่อนไหวอย่างนี้รังแต่จะทำให้พุทธศาสนาเสียหายผมก็บอกว่าผมก็รู้สึกว่าวุฒิสภากำลังสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีในแผ่นดินไทยเหมือนกันที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับวุฒิสภาทั้งหมดครับผมไม่คำนึงครับใช่ไหมครับของแท้นะท่านพระอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวบอกว่าธนบัตรปลอมให้มีให้เต็มแผ่นดินเลยจริงๆบาทเดียวมีค่ามากกว่าธนบัตรปลอมเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ทำความเสียหายอะไรวุฒิสภาเสียอีกกำลังสร้างความเสียหายให้กับตัวเองลืมตัวไปว่าตัวเป็นใครที่เหมือนผมอะครับแต่เที่ยวมาว่าคนโน้นคนนี้เช้าขึ้นส่องกระจกดูตัวเองบ้างหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่รู้ครับผมอย่าว่า125คนเลยครับนะฮะเซ็นมามากกว่านั้นก็ไม่มีความหมายเพราะมันธนบัตรปลอมของจริงไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวการพิสูจน์คุณทำไมถึงบอกว่าเขาเป็นแบงค์ปลอมเลยหรอไม่ครับผมบอกว่าผมคนเดียวเนี่ยนายทองก้อนคนเดียวเนี่ยถูกวุฒิสภาให้เกียรติบอก125ช่วยกันเขียนชื่อผมไม่แต่ว่าทางนี้เขาบอกที่ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าคุณทองก้อนไปเคลื่อนไหวเนี่ยโดยก็เคลื่อนไหวตามกฎหมายกระบวนการจะเคารพได้ยังไงในเมื่อขั้นตอนนั้นไม่ถูกต้องผมต้องตอบอย่างนี้เลยขั้นตอนนั้นไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกไม่ถูกผมยืนยันอยู่ตลอดเวลาคุณทองก้อนไปใช้วิธีการรุนแรงไปไหมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอ๋อถ้าบอกว่ารุนแรงเนี่ยอยากตอบอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนจะตอบตกลงคุณทองก้อนยืนยันวิธีการไม่ถูกไม่ถูกนั้นมาว่ากันนะฮะการรบกันไม่ถูกตรงวิธีการเคลื่อนไหวฮะดร.บุญธันครับก็หน้าที่ของสมาชิกสภามาจากประชาชนครับเราต้องสนองตอบพุทธมามกะซึ่งเป็นคนส่วนมากของประเทศและเป็นปัญญาชนของศาสนาอื่นที่อยู่ในแผ่นดินนี้ครับให้ทราบว่าการกระทำของคุณทองก้อนนั้นเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการแตกแยกขึ้นของคณะสงฆ์เราเรียนทราบข่าวจาก CNN จาก BBC ว่าสังคมไทยกำลังนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงคุณทองก้อนจะมองสภาอย่างไรนั้นเราไม่ใส่ใจนะครับในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประชาชนและเราทำครั้งนี้ไม่ใช่ต้องการเพื่อที่จะมากระทบกับคุณทองก้อนแต่เราต้องการที่จะให้คุณทองก้อนทราบว่าคนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นคือกฎหมายสิ่งที่เป็นใหญ่สุดในแผ่นดินคือธรรมะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกผมแม้ว่าคุณทองก้อนจะมองว่าเป็นเงินปลอมนะครับพวกผมก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่มีปลอมในโลกนี้นะแต่สิ่งที่เราสมมุตินั้นเท่านั้นเองว่าคุณสมมุติว่าปลอมมันก็ปลอมรู้ว่ามันไม่ปลอมก็ไม่ปลอมประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะมาถกเถียงกันคุณทองก้อนวิธีการเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยเขาเห็นว่าทำให้คณะสงฆ์แตกแยกและสื่อมวลชนต่างประเทศเขาถ่ายทอดออกไปเมืองไทยเป็นยังไงเนี่ยกลุ่มศาสนาสองกลุ่มมาทะเลาะเบาะแว้งกันคณะสงฆ์แตกแยกด้วยศาสนาแตกแยกด้วยทีนี้ผมจะตอบเชิญครับมันแตกแยกมาจากเหตุอะไรเหตุพ่อยกระดาษสองแผ่นครึ่งเนี่ยทองก้อนทำหรือใครทำครับผมถามคุณโสยศก่อนใครทำรัฐบาลคณะคุณไม่ใช่รัฐบาลคุณวิศนุเครืองามใช่ไหมครับเหมือนกับคุณวิษณุจุดไม้ขีดทิ้งลงบนสังขมณฑลผมเป็นคนเอาน้ำมาดับแล้วใครทำให้แตกแยกคุณไม่คิดว่าคุณเป็นคนจุดไฟเองผมไม่ได้จุดก็ผมอยู่กับบ้านเฉยๆกระดาษแผ่นนี้คุณวิษณุเป็นคนเขียนลงนามอันนี้คือการแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องที่ผมบอกไม่ถูกต้องซึ่งคุณทองก้อนไม่ถูกต้องผิดกฎหมายไม่ใช่ไม่เห็นด้วยผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นผมไม่ใช่เป็นคนก่อผมเป็นคนมาดับแต่ทางนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักกฎหมายเขาก็บอกว่ามันถูกกฎหมายรับเจ้าบุญเลิศบ้างไหมครับอ๋อครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับคื
เป็นห่วงวินัยพระพุทธศาสนาครับผมเองเป็นคนที่รักศรัทธาและหวงแหนพระพุทธศาสนามากแล้วก็อยากจะเห็นความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธครับทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะครับผมเองอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีความสามัคคีกันทีนี้การที่กับผมเองเห็นด้วยกับท่านบุญทันดอกไทรสงฆ์ที่มีหนังสือไปให้กำลังใจดร.วิษณุดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ลงนามตรงนี้เพราะว่าผมได้รับการสอบถามจากสื่อมวลชนทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งใครต่อใครเนี่ยมากผมก็ต้องไปค้นคว้าวิเคราะห์ดูว่ามันมีข้อบทกฎหมายอะไรไหมที่มันผิดถ้าคุณวิษณุเครืองามทำผิดกฎหมายเนี่ยผมจะไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าผมดูแล้วมาตราสิบนี่เขาให้อำนาจมาตราสิบมาตราสิบแห่งกฎหมายคณะสงฆ์พ.ศ. 2505ฉบับปรับปรุงแก้ไข2535ครับนะฮะมาตราติดเขาให้อำนาจไว้วรรค4เนี่ยเขาให้อำนาจไว้ผมจะเสียเวลาอ่านนี่จะเข้าอธิบายก็ได้อธิบายเลยครับคือวรรค1เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่ไม่มีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยให้สมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสถัดไปเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนถ้าไม่มีนะฮะวรรคแรกวรรคสองนี่ก็บอกว่าถ้าสมเด็จพระสังฆราชถ้าสมเด็จพระราชาคณะผู้อาวุโสเนี่ยองค์ถัดไปไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยก็ให้องค์ถัดไปครับนะครับไล่ลงไปไล่ลงไปครับทีนี้พอวรรคสามเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่หรืออยู่แต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชจะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ครับพระองค์แต่งตั้งพระองค์แทนพระองค์ได้นะฮะวรรคสี่บอกว่าในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมีได้ทรงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนใช่ไหมฮะตามวรรคสามหรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ใช้วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคหนึ่งวรรคสองก็พูดง่ายๆว่าการที่ดร.วิษณุเครืองามเนี่ยใช้อำนาจเนี่ยใช้อำนาจตามมาตราคณะสงฆ์ตามมาตราสิบวรรคสามวรรคสี่แล้วจะโยงไปถึงวรรคหนึ่งวรรคสองใช่ฮะก็คือว่าให้นำเอาสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสถัดไปทีนี้องค์ถัดไปเนี่ยคือสมเด็จพระพุทธปาโพธิคณบดีท่านอายุ96เหมือนกันท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ครับก็เลยองค์ถัดมาก็คือสมเด็จเกี่ยวคือสมเด็จพระพุทธศาจารย์เกี่ยวอุปเสโนก็ทำหน้าที่ตรงนี้ทีนี้ทำไมต้องเป็นวิษณุวรรค5มันบอกว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการคราวที่แล้วเนี่ยมันได้โอนศาสนามาอยู่สำนักนายกโอนงานงานพระพุทธศาสนาไปอยู่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้รองวิษณุเครืองามปฏิบัติหน้าที่แทนครับฉะนั้นรัฐมนตรีศึกษาธิการจึงกลายเป็นอำนาจของนายกนายกก็มอบให้ท่านวิษณุเครืองามเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่คุณดร.บุญเลิศไปดูแล้วเข้าข้อกฎหมายทุกประการเข้าข้อกฎหมายทุกประการไม่มีข้อไหนที่สงสัยเลยสงสัยอยู่วรรคสามสงสัยว่าทำไมท่านรองวิษณุทำไมถึงไม่ใช้วรรคสามคือแทนที่จะไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าท่านจะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไหมท่านก็ให้ท่านเซ็นมาเลยว่าท่านให้มีผู้ใดผู้หนึ่งครับนะฮะปฏิบัติหน้าที่แทนครับแต่เท่าที่ผมฟังสดับกับฟังแล้วเนี่ยหรือในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเห็นว่าถ้าจะทำแต่งตั้งด้วยพระองค์เองเนี่ยโดยสมเด็จพระสังฆราชก็คงเป็นสมเด็จเกี่ยวเช่นเดียวกันเพราะว่าอาวุโสถัดมาเนี่ยจากพระพุทธพจน์ครับคณบดีเนี่ยคุณบุญเลิศคิดว่าใช้วรรคสี่ผิดไหมไม่ผิดฮะไม่ผิดก็ทำได้ทำได้เพียงแต่ว่าคุณบุญเลิศเห็นว่าถ้าจะดีกว่าน่าจะใช้วรรคสามใช้วรรคสามนี่มันจะทำให้รู้สึกว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านตั้งของท่านเองครับตามวรรคสามแต่ว่าใช้วรรคสี่ก็ได้แต่ถ้าไม่ถ้าในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชท่านไม่สามไม่ได้แต่งตั้งใครเนี่ยก็ใช้วรรคสี่ได้เขาบอกท่านถูกกฎหมายทุกประการไม่ถูกวรรคสี่เนี่ยจะเข้าวรรคสี่ต้องสองกรณีหนึ่งไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรสองไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้เวลานี้ท่านยังทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ใช้วรรคสี่ไม่ได้ค
ฎหมายเขียนไว้ชัดเจน2กรณีเท่านั้นจึงไปเข้าวรรค4เมื่อไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกี่ยวครับหรือไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ผมดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะเท่าที่รองวิษณุฟังเสียงท่านรองวิษณุเนี่ยก็คือว่าคณะแพทย์เนี่ยได้รายงานว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงพระประชวรครับเป็นโรคหลายโรคทีเดียวหลายระบบ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 เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆว่าท่านไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้แล้วจึงได้ใช้วัคซีนแต่ผมจริงแค่นี้คือถ้าท่านยังสามารถเซ็นพระนามได้ลงพระนามได้เนี่ยทำไมไม่ใช้วัคซีนเซ็นนั่นเองแต่ใช้วัคซีนก็ไม่ผิดไม่ผิดก็สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงพระประชวรทรงพระประชวรแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ใครจะเป็นคนตีความข้อนี้ไม่ใช่คุณวิษณุกฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณวิษณุมีอำนาจตีความว่าพระองค์ปฏิบัติได้หรือไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงคุณวิษณุเขียนมาลอยๆว่าประชวรหลายระบบเลยโดนกฎแห่งกรรมเวลานี้ก็ป่วยหลายระบบเห็นบอกนั้นควายเต็มท้องเห็นพี่บอกเมื่อกี้เห็นไหมกรรมตามสนองใช่ไหมครับเพราะนั้นใครจะเป็นคนชี้ว่าไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต้องคณะแพทย์คณะแพทย์ออกแถลงการแล้วไม่ใช่เหรอคุณไม่จริงคณะแพทย์ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีตัวมีตนไม่มีการรับรองเอกสารอย่างนี้ผมก็อ้างได้ผมจะอ้างให้คุณดูและผมอ้างไปในศาลแล้วด้วยไม่ช้าศาลอาจจะมีออกหมายเรียกมาให้ได้ดูกันได้ว่าอาการพระประชวรเป็นยังไงนี่ผมให้คุณดูคนเดียวคนอื่นผมไม่ให้ดูทำไมครับเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าเชียร์คุณวิษณุเนี่ยคราวนี้ผมให้คุณดูว่าคุณลองอ่านเฉยๆดีกว่าว่าผมได้อาการมาจากโรงพยาบาลนี้อ่านให้ฟังที่ว่าวันที่แต่งตั้งสมเด็จสังฆราชมีพระอาการเนี่ยดูวันที่13ครับ13มกราคมพระอาการโดยทั่วไปปกติรู้สึกพระองค์ดีไม่เลยไม่มีอะไรเลยนี่ครับต่อไปศาลจะเรียกเอกสารมาให้ดูไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ท่านเหล่านี้เนี่ยผมไม่วางใจถูกไหมครับผมเป็นประชาชนก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรไม่ได้ไม่ได้อันนี้ให้คุณดูเฉยๆว่าผมนี่แหละต่อไปจะอยู่ในศาลอันนี้ยื่นไปในศาลแล้วต่อไปศาลจะออกหมายเรียกตัวจริงมาท่านที่พูดว่าป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้กรรมจะตามสนองอาจจะต้องเอาปี๊บคลุมหัวก็ได้ครับประเด็นที่นำเอากฎหมายมาพูดกันผิดประเด็นผิดประเด็นเพราะว่าประเด็นที่สำคัญจริงๆคือประเด็นความรุนแรงที่แสดงออกต่อสาธารณชนทั่วประเทศตกลงความรุนแรงที่แสดงออกความรุนแรงที่แสดงออกเราชาวพุทธเราเด็กวัดเราอยู่วัดมานานเราไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตกลงเป็นความรุนแรงที่แสดงออกนะฮะครับพักกับท่านผู้ชมตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับดินนั้นระอุต้องการจอมคนที่จะมาพลิกปัตตภีนี่คืออีกย่างก้าวของเขานับจากจอมคนโลกที่5 Open Range จอมคนพลิกปัตตภีเควินคอสเนอร์โรเบิร์ตดูเวลแอนเนตเบนนิงวันนี้ในรูปแบบ VCD และ DVD มรดกล้ำค่าแห่งความเป็นไทยความงามวิจิตรอันทรงคุณค่าเก็บไว้จากรุ่นสู่รุ่นอวดศักดิ์ศรีให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีรีเจนซี่บรันดีไทยซีซีอินทัวร์ให้คุณแบ่งจ่ายประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2และ3กับ20บริษัทชั้นนำไม่เสียดอกเบี้ยโทร02-884-3399ไว้ในครีมเดียวถึง28มีนาคมนี้
ือกปูนตราเสือทนทานแกร่งทุกสถานการณ์ยิ่งใหญ่กับความก้าวหน้าในโลกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปตื่นตากับสีสันของเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆร้อนแรงกับไฮไลท์สุดลดในงาน28-29 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนไทยให้กันได้ให้ชีวิตให้ความชุ่มชื่นให้วันคืนแห่งความเป็นไทยให้รอยยิ้มให้กำลังใจให้อภัยให้ทั้งมุมไทยเบียร์ช้างเบียร์คนไทยทำเอง Toshiba ในความสวยมีความคมชัด really ในความคมชัดมีความโดดเด่นในความโดดเด่นมีความเร้าใจทุกส่วนสัมผัสของคุณจะถูกปลุกให้ตื่นด้วยพลังอำนาจจาก Toshiba Toshibaทำทุกสิ่งให้เป็นจริง Toshiba Feel it Do it กลับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนนะครับคุณน้องก้อนไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงหรือเปล่าไม่มีการเคลื่อนไหวของคุณไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีคิดว่าที่ทำมาทุกอย่างถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยคุณบุญธานะมีอะไรตรงไหนที่วุฒิเข้าไปที่ไม่สบายกฎหมายตรงไหนคิดมาเป็นข้อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเราติดตามคุณตะก้อนนะครับด้วยความเคารพด้วยความรักเคารพนะครับว่าในฐานะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่มีชื่อเสียงของประเทศนะครับเราก็ให้ความเคารพนับถือแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยพวกเราเห็นว่าท่านต้องก้อนใช้อัตตาจนเกินไปคือท่านคิดว่าท่านถูกต้องคนเดียวในแผ่นดินนี้กับผมเองในฐานะที่ไม่เคยออกมาวุ่นวายในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับก็จึงมีความคิดว่าเราน่าจะสะท้อนปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้แก่ชาวโลกได้ทราบให้กับคุณตองก้อนได้รับทราบโดยตรงวิธีการของพวกเราคือเราจะสนองตอบศรัทธาของชาวพุทธที่ต้องการจะรู้ความจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำไมจึงใช้วิธีการที่รุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นการเดินขบวนการที่จะไปเผาหุ่นการกรีดเลือดเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาไม่เชื่อในทฤษฎีนี้เราไม่เชื่อในการใช้กำลังเราเป็นอหิงสาธรรมเราไม่เชื่อในการใช้เลือดไม่เชื่อในสิ่งใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราต้องใช้สมองในการแก้ไขปัญหาครับเรามีคำโบราณที่เขาบอกว่าความในจะนำออกความนอกจะนำเข้าหมายความว่าถ้าประเด็นใดเกิดขึ้นในวัดเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่จะปรึกษาหารือกันครับและก็จะมีรัฐบาลเนี่ยสนองตอบความต้องการที่ผมพูดถึงกระบวนการองค์กรเถระสมาคมรัฐบาลก็ดีคุณวิษณุทำคนเดียวไม่ได้ท่านนายกก็ต้องทราบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องทราบเถระสมาคมก็ต้องทราบครับในฐานะท่านเป็นนักกฎหมายถ้าท่านทำผิดเนี่ยผิดได้ยังไงครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เชื่อว่าคุณวิษณุไม่ทำผิดแต่ว่าเราไม่ต่อสู้เพื่อคุณวิษณุเราต่อสู้เพื่อรักษาศรัทธาของชาวพุทธเอาไว้คือถ้าปล่อยให้คุณทองก้อนเคลื่อนไหวอย่างนี้ต่อไปซึ่งใช้ความรุนแรงครับใช้หลักที่ผิดเนี่ยที่คุณบุญธันบอกว่าอย่างนั้นมันจะเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาท่านหลวงตามหาบัวก็ไม่เคยสอนให้เดินขบวนท่านหลวงตามหาบัวสอนให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตให้แก่ชาวโลกหลวงตามหาบัวก็ไม่เคยสอนให้เดินขบวนหลวงตาท่านสอนให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตนี่ก็ลูกศิษย์หลวงตาเหมือนกันไม่จริงครับลูกศิษย์หลวงตาไม่เคยเห็นไปกราบหลวงตาเลยใครๆก็พูดได้ผมไปวัดแล้วก็จะให้ผมพูดหรือให้เดี๋ยวตกลงไปเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าผมไปวัด2ครั้งผมอ่านหนังสือท่านผมถือท่านเป็นลูกศิษย์ท่านถือเอาเองฮะถือเอาเองใครก็พูดจะเป็นลูกศิษย์ใครก็ตามนะเราถือว่าลูกตาบัวก็ดีนะพวกเราก็ดีเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราเป็นหนี้บุญคุณของชาวพุทธหลวงตาไม่ได้สอนให้เดินขบวนเนี่ยก็ไม่ได้เดินผมเดินจากไหนอ่ะ
คือนี่พูดเดี๋ยวให้ผมพูดนะครับให้ท่านคุณทองก้อนพูดใช่ไหมฮะผมเดินจากไหนท่านพูดคลมๆว่านายทองก้อนใช้อัตราตัวเองจนเกินไปถูกคนเดียวในแผ่นดิน อย่างนี้เป็นคำพูดที่ใส่ความผมอย่างน่าละอายที่สุดไม่น่าเชื่อจะได้ยินจากปากสวที่ประชาชนเลือกเข้าไปนายทองก้อนเป็นประชาชนตัวน้อยๆคนเดียวเนี่ยสว125คนพูดแต่คำนี้ทำไมไม่ส่องกระจกดูตัวเองว่าคุณนั่นแหละก็ใช้อัตราตัวเองตัดสินผมใช่ไหมข้อสองบอกความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าไอ้ความในที่มันไม่ดีเนี่ยทำไมไม่นำออกอ่ะความดีข้างนอกก็นำเข้าสิอย่างนี้ขี้อย่าถ่ายสิครับก็รู้ว่าเหม็นน่ะต้องเอาออกถูกไหมครับแล้วบอกว่าอะไรไม่นิยมใช้เลือดพระสการไม่จริงแสดงว่าบวชเรียนมาไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับพระศรีอานน่ะท่านถนัดบั่นศีรษะของท่านบูชาพระพุทธเจ้านี่พูดไปตบตาประชาชนลวดลายทางคำพูดกลายเป็นเรื่องมาครับก็ต้องยินดียินดีที่ได้ยินฟังอย่างนี้นะครับเพราะว่าลักษณะชาวพุทธนั้นเนี่ยเขาจะต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลถ้าหากว่าไฟมันเกิดที่บ้านเราจะไปดับบ้านคนอื่นไม่ได้เราต้องดับที่ตัวเราเองก่อนดับที่ไหนดับที่ใจคุณทองก้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดไปในปัจจุบันในขณะนี้นั้นเราไม่ได้พูดเพื่อเราแต่เราพูดเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศและผมกราบเรียนต่อพี่น้องทั้งหลายว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้ง200ท่านนั้นไม่ปัญญาอ่อนเราถูกประชาชนเลือกเข้ามาพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนถ้าใครคนใดคนหนึ่งมายึดถือว่าตัวเองนั้นจะต้องทำสิ่งตัวเองต้องการนั้นได้ทุกเรื่องนั้นเราเพียงสะท้อนให้คุณทองก้อนทราบสะท้อนแล้วการสะท้อนนี่สะท้อนโดยตรงแล้วคุณไม่เคยเห็นผมพูดเสียการเสียดายกับใครเลยนะผมไม่เคยไปรบกับใครผมอยู่ในบ้านของผมตามปกติทำหน้าที่วุฒิสภาตามปกติแต่คราวนี้มติของคน225คนซึ่งผู้ทรงเกียรติเหล่านี้125เป็นอย่างน้อยที่ว่าท่านว่าไม่ดีเนี่ยนะฮะประชาชนเนี่ยเขาเลือกท่านเหล่านี้มามาทำหน้าที่ใหญ่ๆอยู่4ประการที่ผมกล่าวเรียนในเบื้องต้นนะครับเราจะทำอะไรโดยมีคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่านี้มันเป็นภัยซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอันจะนำความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาสงฆ์เข้ามาด้วยนะพระป่าพระป่าไม่ถึงกับป่าไม่ถึงกับพระสงบพระที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วใช่ครับอยู่ในป่าปล่อยปละละวางแล้วจะพาท่านมาทำอะไรเราสงสารท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกันในเมื่อข้อมูลไม่ตรงกันในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็นำข้อมูลเป็นแนวความคิดของพวกเราเนี่ยอาจจะ225คนหรือมากกว่าอาจจะผิดก็ได้แต่เป็นข้อมูลที่ให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าสิ่งที่คุณทองก้อนทำนั้นถูกหรือผิดและสิ่งที่พวกเราสะท้อนไปยังสถาปนิกชนนั้นเป็นการปกป้องพุทธศาสนาโดยสันติวิธีหรือไม่เพราะสิ่งใดๆก็ตามนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นเราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขคุณทองก้อนไปนิมนต์พระป่ามาชุมนุมนั่นเป็นที่หลักฐานที่ไหนอ่ะก็คุณทองก้อนเป็นผู้นำเท่าที่ฟังไม่เคยนำเลยท่านมาของท่านเองท่านบอกครั้งที่บอกว่าควรย้ายพระป่าก็พูดลอยๆเอาอย่างนี้นะครับไม่อยากจะเถียงท่านนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้พูดเลยท่านประธานที่มาเนี่ย ท่านจะเชิญหรือไม่เชิญก็ตามนะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยเดินออกจากวัดมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครนิมนต์นี่ก็เอาคนนิมนต์ออกจากวัดท่านเอาอัตตาท่านเองตัดสินพระท่านมีตีนท่านก็เดินได้จะให้ท่านนั่งหัดสมาธิอยู่อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องคือพูดอย่าพูดใส่ความฝ่ายเดียวว่าผมไปนำมาไปอะไรมาเอาหลักฐานสิผมผิดกฎหมายแจ้งความจับผมนี่ใครบอกว่าอัตราบอกว่าไฟไม่ผิดแต่ไฟเกิดเนี่ยเมื่อกี้ไฟแก้ประเด็นก่อนใช่ไหมบอกว่าไฟดับเกิดที่ไหนไฟเกิดที่ตัวคุณต้องก้อนคุณต้องก้อนต้องดับไอ้ตัวเองก็มีไฟทำไมไม่ดับเที่ยวไปจะไปดับคนโน้นคนนี้ตัวเองไม่ได้ดูเลยว่าไฟในหัวใจของกูก็มีคนอย่างนี้จะไปใช้ได้ยังไงครับมันก็ต้องดูที่ตัวเองก่อนเชื่อไปว่าคนนู้นคนนี้มีไฟตัวเองไฟในอกทำไมไม่ดับก็ต้องทำนี้ก่อนให้จบก่อนนะเราดูตัวเองอย่างใคร่ครวญพิจารณารอบด้านแล้วว่าภัยกำลังจะเกิดขึ้นโดยเด็กวัดด้วยกันในฐานะที่เราเป็นเด็กวัดเก่าเรามาเตือนท่านโดยตรงว่าคุณทองก้อนท่านจะใช้วิธีการกรีดเลือดหรือวิธีการเผาหุ่นฟันหุ่นนั้นเนี่ยเราชาวพุทธไม่เห็นด้วย
ถ้าเป็นการแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยสะท้อนออกไปแต่ผมไม่ได้มีตั้งข้อรังเกียจอะไรคุณผมไม่ได้พูดในสักคำแบบท่านดีหรือไม่ดีฮะแล้วผมไม่ได้เห็นว่าท่านติดนิมนต์พระมาหรือไม่ผมไม่ได้พูดแต่ผมเพียงพูดว่าท่านทองก้อนนั้นมีอัตตาไม่ต้องยึดนิดความคิดและการแสดงออกของตัวเองเป็นใหญ่เช่นบอกว่าถ้าท่านมีตีนเนี่ยใครก็ไม่ต้องพูดเพราะทุกคนมีอยู่แล้วตีนเท้าเนี่ยนะแต่ว่าถ้าพระไม่ถูกนิมนต์มาเนี่ยท่านจะมาไม่ได้แล้วท่านจะมาได้อย่างไรคือเราก็อาจจะบอกว่าพระที่มาเนี่ยอาจจะท่านเห็นแบบเดียวกับทองก้อนแล้วบังเอิญมาได้ไหมมาชุมนุมกันมายังไงมายังไงอ่ะต้องถามผมที่ถามใครครับต้องถามพระเมารถใครเมารถให้ท่านมาต้องถามพระใครจ่ายเงินเมารถให้ท่านมามายังไงท่านไม่ได้สู้ดงมาแน่นอนก็ถามพระผมไม่ใช่พระถามผมไม่ได้คุณทองก้อนก็อยู่ร่วมในกลุ่มพอจะถามได้รู้ไหมไม่ทราบเพราะผมมีหน้าที่สนองงานเฉยๆผมไม่เกี่ยวเรื่องรถมาท่านจะมาจะวิ่งขึ้นเครื่องบินมาแต่คุณทองก้อนยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปจัดตั้งให้มามีรถเอาค่าใช้จ่ายไปรวมคนกันมามาแสดงพลังอะไรไม่มีไม่มียืนยันอันในฐานะพุทธศาสนิกชนยืนยันสาบานทุกคนพร้อมกันโอเคเลยสาบานต้องผมสาบานทั้งทุกท่านสาบานด้วยนะแต่ว่าทางนี้สงสัยว่ามาได้ยังไงก็ต้องไปถามพระพรุ่งนี้ไปถามที่สวนนะครับพรุ่งนี้จะมาอีกเยอะคุณสรยุทธ์ฮะคืออยากจะเรียนว่าพวกเราเนี่ยเราไม่อยากที่จะไปต่อล้อต่อเถียงหรือพูดจาอะไรที่มันไปให้มันเป็นเรื่องของการเสียหายอะไรต่างคืออย่างแต่เราอยากจะพูดด้วยเหตุด้วยผลคารวะด้วยเหตุด้วยผลคือประเด็นที่เราพูดคือเราประเด็นที่เราบอกว่าคุณทองก้อนเนี่ยยึดอัตราตัวเองเป็นใหญ่อัตราตัวเองเป็นใหญ่นี่หมายถึงว่าในขณะเนี้ยทั้งวงการคณะสงฆ์ก็ดีมหาเถรสมาคมก็ดีนักกฎหมายของรัฐบาลผู้ที่ทำงานด้านพุทธศาสนาเนี่ยปริญญาธรรม9ประโยคเรียนธรรมสมาคมผู้ที่บวชเรียนมาเยอะแยะพระเถรานุเถระที่บวชมาตั้งแต่หนุ่มจนสูงอายุต่างๆล้วนแต่ผิดหมดเลยมีท่านทองก้อนคนเดียวที่มองดูว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าถูกต้องอะไรตอนนี้มีคุณทองก้อนคนเดียวที่จะต้องมาดับไฟให้กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันถูกไหมสิ่งที่เราสงสัยแล้วเราเป็นตัวแทนของประชาชน40กว่าล้านคนนะฮะ100มากกว่า125ท่านเนี่ยเรามีข้อสงสัยหลายๆเรื่องเราสงสัยว่าเรื่องที่ท่านทองก้อนกำลังทำเนี่ยทำเพื่ออะไรท่านทองก้อนกบเกลื่อนเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าลามไปถึงนู่นลามไปถึงว่าท่านทองก้อนท่านเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆเนี่ยความโปร่งใสท่านมีอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่ประชาชนสะท้อนมาถึงพวกผมนะครับแล้วผมก็สะท้อนกลับไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากที่จะมาเจอหน้าท่านทองก้อนเนี่ยอยากจะถามตรงๆเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรื่องความโปร่งใสในเรื่องของเงินทองเนี่ยพวกประชาชนเนี่ยเขาสงสัยมากอันนี้เรียนตรงๆเลยถามตรงๆครับในเวทีนี้ก็เปิดให้ถามตรงๆแล้วคุณก้าวก็ตอบตรงๆทำเพื่ออะไรทำเพื่อกบเกลื่อนอะไรบางอย่างตัวเองหรือเปล่าทำเพื่อความถูกต้องในขณะเวลานี้สมเด็จพระสังฆราชกำลังถูกรุมกินโต๊ะอย่างสดสดร้อนร้อนเป็นๆอยู่อย่างนี้ผมถามว่าทำไมคุณทองก้อนไปรู้สึกว่าสมเด็จพระสังฆราชถูกครอบถูกพระองค์ถูกเพราะว่าท่านไม่ถามข้อเท็จจริงเลยทุกคนรุมว่าพระองค์ท่านป่วยทำงานไม่ได้แล้วผมก็เอาหลักฐานให้คุณดูแล้วที่ผมจะให้ดูว่าสมเด็จพระสังฆราชอันนี้ผมสมเด็จพระสังฆราชผมถามอาจารย์รู้สึกคงมีคนถามมาเยอะอย่างเช่นมีพระลิขิตปลอมออกมาเป็นระยะมีอะไรที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าให้พระองค์พระเรื่องอื่นเดี๋ยวจะมีคนที่แวดล้อมบางส่วนซึ่งไม่ดีเนี่ยไปอาศัยพระองค์มาแล้วจะทำให้พระองค์เสื่อมเสียกิจยศนั่นนะอย่างนี้แหละสิ่งที่ผมอยากตอบทำไมบอกว่าพระลิขิตปลอมแค่ไหนจะฟังกรณีพระลิขิตปลอมก็ต้องจับคนที่ปลอมไม่ใช่ถอดพระองค์หรือแต่งตั้งสมมุติว่าคุณสุรยุทธ์จัดรายการถึงลูกถึงคน มีคนปลอมลายเซ็นคุณสุรยุทธ์ผอ.ก็เลยต้องตั้งนายกขึ้นมาแทนสุรยุทธ์อย่างนั้นเหรอหรือจะไปจับไอ้อีที่มันปลอมลายเซ็นคุณในกรณีผมไม่ได้2ผมไม่ได้เปรียบเทียบนะคือเพื่อจะย้ายเหตุผลตอบคือผมมุติว่าคนนี้ป่วยจริงๆแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เวลาตั้งคนมาแทนก่อนข้อนี้ไม่ยังไม่จริงข้อเท็จจริงต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันใช่ไหมครับสมมติคนที่ป่วยยังไม่สามารถคือสมมติในกผมเพื่อไม่ต้องการให้ไปเสื่อมเสียพระเกียรติยศของท่านเนี่ยนะก็คือว่าไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้แล้วถ้าเกิดมีใครมาอาศัยตรงนี้ตำแหน่งหน้าที่ฐานะไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรก็จะเสื่อมเสียถึงขั้นอย่างนี้เป็นต้นครับก็ใช่
ทีนี้กฎหมายยังมีการใหญ่ยังปล่อยสภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นเหรอไม่ใช่เวลานี้ท่านยังไม่ถึงขนาดนั้นสมมติคนนั้นก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นพรุ่งนี้ก็จะไปลงอุโบสถครับพรุ่งนี้จะไปให้ศีลพรุ่งนี้จะไปให้พรก็ยังไม่ใช่ไม่อาจไปหรือว่านอนเบลออย่างมีท่านนึงเป็นถึงผอ.อะไรก็ไม่ทราบอ่ะสำนักกุฎพระศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าท่านเออนะท่านแบบเลื่อนลอยมีครับออกช่อง11นะฮะนี่เรากำลังจะแจ้งความอยู่ท่านเออท่านมาจากอวกาศท่านไม่รู้เรื่องเลยครับเวลาพูดต้องไปตะโกนใส่หูซึ่งพระองค์พรุ่งนี้ไปดูที่วัดบวรผมอยากจะเชิญชวนประชาชนชาวไทยพรุ่งนี้ไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวรตอนท่านลงพระอุโบสถดูแล้วท่านจะทราบความจริงครับคือมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับตกลงประเด็นนั้นค้างไว้อยู่ไม่ได้ตอบนะครับทีนี้ก่อนก็จะบอกว่ารวมกินโต๊ะนะฮะแล้วก็กดพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชของพวกเรานั้นยังอยู่เหมือนเดิมพระองค์ยังทรงเป็นพระสังฆราชของปวงชนชาวไทยครับและเป็นหัวหน้าพุทธมามกะในประเทศไทยอยู่แต่ว่าการแต่งตั้งสงฆ์เสียขึ้นมาครั้งนี้นั้นเพื่อสนองงานแทนพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นเวลา6เดือนเท่าที่อ่านนะครับเท่านั้นนะไม่ได้ไปปลดพระองค์ท่านใครจะไปปลดพระองค์ท่านเพราะสมเด็จพระสังฆราชคือประมุขของพุทธศาสนาของประเทศเราเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่นี่คือมาทำหน้าที่แทนไม่ใช่พูดก็ผิดไม่ใช่ปวดไม่ใช่ลุงจินไม่มีคำว่าแทนเลยนี่พูดลอยๆครับไม่มีคำว่าแทนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช1คนผู้ช่วย5คนไหนว่าแทนเนี่ยเห็นกันอยู่กับตาเลยเนี่ยอ่านเลยมีคำไหนบ้างว่าแทนก็คุณมีคำไหนว่าที่ปลดที่ว่าปลดอยู่ตรงไหนก็นี่แหละคือหมายความว่าการที่ปลดสมเด็จสังฆราชขึ้นไปเนี่ยไม่ปลดเมื่อวานนี้เองปลดจากตำแหน่งเจ้าคณะคนใหญ่ด้วยเวลานี้สมเด็จสังฆราชไม่มีพระอำนาจอะไรว่าการเลยนะจดปลดจากเจ้าคณะคนใหญ่ทำมายุทธเมื่อวานนี้เองเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนนะแต่เอาแต่ที่ยังไม่ยังว่าผมอยู่นี่ยังไม่ได้แก้เลยยังไม่ได้แก้แล้วเดี๋ยวคุณตองก้อนจะมาแก้เพราะยังมีเวลาอยู่ตกลงว่าคุณตองก้อนเนี่ยก็ยังยืนยันว่านี่เป็นการไปทำเพื่อความชอบธรรมเป็นการทำเพื่อความชอบธรรมครับแต่ว่าฝ่ายนี้เขาก็บอกว่าแล้วก็มีคนถามเขียนเข้ามาพอสมควรว่าเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงพระประชวรท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่ในช่วงนี้ก็ตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่มาทำหน้าที่แทนก็ต้องสมเด็จตั้งเองตามกฎหมายเท่านั้นใช่กฎหมายเขียนไปเลยครับพระองค์ต้องตั้งเองไม่ใช่ให้คนอื่นตั้งกฎหมายแม้ว่าจะมีคุณทิศนุจะมีเถรสมาคมไม่ได้ไม่มีกฎหมายเขียนไว้เลยทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องพระองค์ตั้งเองจึงยืนยันว่าตรงนี้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายผมถึงนำขึ้นสู่ศาลปกครองคือเดี๋ยวจะกลับมาครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมค้างประเด็นเอาไว้ตรงนี้ก่อนครู่เดียวแล้วกลับมาครับเนี่ยเดี๋ยวที่ผมเสียหายยังไม่ได้พูดเลยมีประเด็นไปเรื่อยเลยสวัสดีครับมาพักชมข่าวกันสักครู่หนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับระบุว่ากฎหมายควบคุมความประพฤติเด็กนั้นจะเริ่มนำมาใช้ได้ในเทอมการศึกษาหน้าครับนายดิสัยโพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการร่างกฎกระทรวงเพื่อใช้ในพระราชบัญญัติควบคุมความประพฤติเด็กจะเสร็จในเร็วๆนี้คาดว่าจะทันนำมาบังคับใช้ในเทอมการศึกษาหน้าทั้งนี้เนื้อหาของกฎกระทรวงนั้นจะระบุถึงการควบคุมดูแลเด็กให้เป็นคนดีโดยจะบอกอย่างชัดเจนว่าเด็กดีต้องไม่ประพฤติตัวเช่นไรอาทิต้องไม่มั่วสุมไม่จับกลุ่มในยามวิกาลและไม่ตั้งแก๊งซึ่งจะมีบทลงโทษสำหรับเด็กที่ฝ่าฝืนไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ยังจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องความประพฤติและลงโทษเด็กที่ทำผิดนายดิสันได้กล่าวได้ว่ายังไม่ทราบเรื่องที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการถูกเด็กนักเรียนหญิงตบหน้าบนรถเมล์ในขณะกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ครับทหารพรานนะครับได้จับกลุ่มหัวหน้าแก๊งแรงงานเถื่อนพร้อมกับแรงงานต่างด้าวนะครับที่พยายามหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรวม67คนครับหน่วยเฉพาะกิจจากกรมทหารพรานที่12จังหวัดสระแก้วได้จับกลุ่มนายบุญลือยิ้มยวดและนายฟ้าสายโรคทรัพย์ทั้งสองนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งของขบวนการค้ามนุษย์ในเขตอำเภออรัญญประเทศได้กระดากำลังนำชาวกัมพูชาเป็นชาย27คนหญิง22คนและเด็กอีก18คนรวม67คนโดยสารรถไฟจากสถานีอรัญญประเทศโดยแอบปะปนไปกับคนไทยนะครับเพื่อส่งให้กับนายจ้างคนไทยในเขตกทม.ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งตำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
กองกำลังของฝ่ายต่อต้านในอิรักนะครับสังหารทหารอเมริกันไปอีก2นายครับจากการโจมตีริมถนนทางฝั่งตะวันตกของกรุงบากดาดครับเหตุการณ์โจมตีด้วยระเบิด2ครั้งในอิรักนะครับเกิดขึ้นใกล้กับเมืองคาวดียะห่างจากนครหลวงบากดาดไปทางตะวันตกเป็นระยะทาง80กิโลเมตรโดยการโจมตีครั้งแรกนั้นมีเป้าหมายที่ขบวนรถทหารของกองทัพอเมริกันที่กำลังเดินทางอยู่บริเวณชานเมืองครับซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุรถพยาบาลสนามของสหรัฐนั้นก็ได้ลุกเป็นอย่างที่เกิดเหตุและเคลื่อนย้ายทหารผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่แต่ว่าจากนั้นไม่นานทหารอเมริกันที่กำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อค้นหาหลักฐานก็เผชิญกับการโจมตีด้วยระเบิดครั้งที่2เป็นเหตุให้ทหารอเมริกัน2นายและชาวอิรัก1คนเสียชีวิตทันทีและยังมีทหารอีกหลายรายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดนี้นะครับทำให้ยอดทหารอเมริกันในอิรักที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น545รายแล้วนับตั้งแต่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชเริ่มทำสงครามในอิรักเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วครับในช่วงเวลาสุกดิบนะครับของการเลือกตั้งในอิหร่านนั้นขณะนี้บรรดาผู้ปกครองของอิหร่านนั้นก็คาดหวังที่จะฟื้นฟูกลุ่มเข่งการีดคืนสู่สภานะครับในขณะที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นยังคงเดินหน้ากดดันกลุ่มปฏิรูปจนต้องคว่ำบาตรการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ครับบรรดาผู้ปกครองในระบอบเทวาธิปไตยของอิหร่านได้ออกคำสั่งห้ามผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวปฏิรูปจำนวนมากกว่า 2,400 คนลงสมัครเลือกตั้งหลังจากที่กลุ่มหัวปฏิรูปได้พยายามผลักดันให้เกิดการเปิดกว้างทางสังคมและการเมืองมากยิ่งขึ้นในอิหร่านโดยคำสั่งห้ามดังกล่าวนั้นส่งผลให้ที่นั่งในสภาจำนวน290ที่นั่งต้องกลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมของอายาตอลลาห์อาลีคามานีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านอีกครั้งอย่างไรก็ตามครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็อาจจะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรการเลือกตั้งจากประชาชนจากการที่บรรดากลุ่มเสรีนิยมนั้นได้เรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อลบล้างความน่าเชื่อถือของรัฐสภาชุดใหม่ของอิหร่านครับกลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไป1นาฬิกานะครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่คุณกำพลถามเลยว่าคุณทองก้อนคุณทำเพื่ออะไรมีประชาชนสะท้อนมาว่ากบเกลื่อนเรื่องอะไรหรือเปล่ามีเรื่องเงินทองที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเงินบริจาคที่เข้าสู่หลวงตาท่านหลวงตามหาบัวครับครับทำเพื่ออะไรผมเรียนไปแล้วใช่ไหมครับทำเพื่อความชอบธรรมที่คุณทองก้อนบอกครับและเพื่อรักษาความนิติประเพณีทุกอย่างที่ผมอ้างขึ้นมาหากผมผิดก็ขอให้บ้านเมืองจัดการกับผมอย่าว่าเฉพาะแต่บ้านเมืองเลยครับขอให้พระแก้วมรกตพระบูรพมหากษัตริยาธิราชฟ้าดินเนี่ยจงลงโทษผมอย่าได้ผุดได้เกิดใน3วัน7วันนี้เลยนี่ขอพูดอันนี้คำนึงข้อ2ผมมีนอกมีในลึกอะไรนะไอ้เรื่องเงินผ้าป่าอะไรนะครับผมก็บอกเลยว่าแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายสตางค์แดงเดียวไม่เคยแตะเรื่องการเงินของผ้าป่าช่วยชาติผมมีฐานะพออยู่พอไปทุกวันเนี่ยเพราะผมอยู่ด้วยความอดทนครับอยู่ด้วยความอดทนอย่างว่าไม่ทราบว่าผมควรจะพูดไหมเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตผมคุณจะอนุญาตให้ผมพูดท่านทั้งหลายจะฟังไหมไม่เป็นไรถ้าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับเรื่องโดยตรงไม่ต้องดีกว่าเกี่ยวเกี่ยวอาเชิญนะเกี่ยวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทนอยู่ได้ทนถูกทุกท่านดูถูกดูหมิ่นดูแคลนอะไรเนี่ยตลอดว่าบ้าบ้าบอบอะไรเนี่ยเพราะผมถือตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระกี่หัวครับที่ทรงพระราชทานกับผมโดยตรงพูดได้เท่านี้แหละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องนอกมาพากลไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อต้องการกบเกลื่อนใช่ผมเรียนเลยแล้วผมคิดว่าผมขอสาบานต่อหน้าทุกท่านนี้เลยต่อหน้าฟ้าดินต่อหน้าพระแก้วมรกตอะไรไม่ได้มากกว่านี้เขายืนยันเขาสาบานว่าเขาลูกผู้ชายมีเท่านี้แล้วยินดีให้กปงไปสอบตามที่ท่านพูดกันนะผมบอกไปสอบ24ชั่วโมงเลยรีบไปเลยอย่าช้าเวลานี้ก็ชงกาแฟรอก็ไม่เห็นมีใครไปสอบเพราะมันไม่มีให้สอบมันอยากหัวแตกก็ให้มาสิใช่ไหมเพราะมันไม่มีเวลาจะไปหัวแตกที่เขาต้องสอบให้ถูกต้องตามกฎหมายแม่สอบแล้วผมไม่มีผมฟ้องกลับทีนี้ผมจะมีเงินใช้บ้างล่ะผมจะซื้อปี๊บไว้รอเลยใครไปที่บ้านผมหรือสอบบัญชีแล้วแต่ปี๊บไปด้วยแล้วลูกขึ้นไปศาลเลยดูหนังสือพิมพ์120ล้านมีเบอร์100ล้าน20ล้านโอ้โหนั่นที่อยากเห็นจังเลยถ้าผมว่าพรุ่งนี้มี120ล้านผมจะซื้อรถเบนซ์มารายการคุณเลยมาจอดตรงนี้เลยเปลี่ยนบ้านใหม่ทันทีคือความรู้สึกของประชาชนที่สงสัยนะฮะที่สงสัยมาเนี่ยคือเขาก็มองเห็นว่าคุณทองก้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถตู้รถอะไรต่างๆหรูหราละหรูหรารถหรูหราหรูหราแล้วก็เรื่องของเรื่องคือไอ้เงินบาทที่บริจาคช่วยชาติเนี่ยมัน
ไม่ค่อยออกมาแถลงเรามันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสอันนี้ที่ขออนุญาตนะครับคือเป็นความรู้สึกที่เขาสะท้อนมาแล้วผมต้องเรียนตรงขอบคุณเรียนตรงๆอย่างเงี้ยแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกิจกรรมที่คุณตองก้อนเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ตลอดซึ่งมันกระทบความรู้สึกมากๆก็คือในช่วงที่ไปทำนิคกรรมอะไรสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเมื่อที่วัดอโศการามครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะเทือนความรู้สึกของชาวพุทธเป็นอย่างมากเราสงสัยนะเราสงสัยชาวพุทธสงสัยว่าคุณตองก้อนเนี่ยเป็นใครถึงพระเนี่ยถึงไปมอบอำนาจให้คุณตองก้อนเนี่ยไปประกาศนิคกรรมอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคารวะเลยมันเป็นเรื่องของพระอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะสมมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าการแสดงออกของคุณตองก้อนเนี่ยไปกบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าทำไมพระที่มารวมตัวกันเนี่ยถึงไปมอบหมายให้คารวะอย่างคุณตองก้อนครับเป็นผู้ทำหน้าที่1 2 3ทำพิธี1 2 3ตอนได้ยังตอบเชิญครับเพราะพระท่านเชื่อถือผมเนี่ยไม่มีแม่เม็ดหินแม่ทรายผมได้ประกาศแล้วถูกไหมครับท่านเชื่อถือผมไม่เหมือนแบบนักการเมืองบางคนใช่ไหมพระเชื่อไม่ได้มอบไปก็ไม่ได้แล้วทองก้อนไม่เคยประกาศนิคากรรมลงใครพ่อทองก้อนเป็นประชาชนนิคากรรมใครไม่ได้ไม่มีไม่จริงด้วยสักครู่คุณดนทันบอกอะไรนะมีกีดเลือดด้วยคนพุทธเขาไม่ทำกันนะกีดเลือดแต่ผมก็อธิบายแล้วว่าไม่รู้จริงแม้กระทั่งพระศรีอานน่ะท่านถึงขนาดบั่นพระสอท่านบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเพื่อหวังเป็นบูชาพระคาถาที่พระองค์ท่านเทศนาตรงนี้ครับข้อสองผมพูดได้ว่าคนที่มันไม่กล้ากรีดเพื่อรักษาคุณธรรมเพื่อรักษาความดีมันขี้ขลาดครับโอ้ยครับประเด็นนี้ผมตอบท่านได้เลยนะทุกคนเคารพก็คือว่าที่คุณบอกว่าตัดคอบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในพระไตรปิฎกไม่ได้พูดถึงเป็นปรัมปราที่เขียนด้วยอัตถกถาจารย์คืออาจารย์ภายหลังเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความเคารพนับถือนั้นมีสูงสุดคำว่าตัดคอหมายถึงว่าเคารพบูชาโดยเอาคอศีรษะหัวนี่เป็นประกันครับความหมายในทางธรรมะไม่ใช่ความหมายแบบที่คุณสองคนแต่อย่างนี้ผมยิ่งดีกว่าใหญ่เลยและประเด็นถัดมาคือเป็นความหมายธรรมะว่าถวายถวายศีรษะเลยถวายศีรษะแต่ไม่ได้ความหมายตรงๆว่าบั่นคอไม่บั่นคออย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยคุณสองคนก็ไม่ได้เห็นคุณก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันใช่ก็ไม่เกิดตามหลักวิทยาศาสตร์ผมก็หลักวิทยาศาสตร์อีกประการหนึ่งนะผมยิ่งแน่กว่าใหญ่เลยใช่ไหมผมจริงจริงเลยนี่แหละนี่แหละแล้วทำไมผมไปเอาเลือดใครในธรรมะข้อไหนที่ชาวพุทธแก้ไขปัญหาด้วยการกรีดผมก็ไม่ได้บอกว่าผมกรีดเลือดเพื่อแก้ไขนี่ไหนอ่ะก็คุณพูดกับไปกับมานี่คุณผมไม่ได้กลับไปกับมาคุณพูดชัดๆใช่ไหมล่ะก็กรีดจริงกรีดเพื่ออะไรคุณกรีดเพื่ออะไรถือไปถึงคุณวิษณุไม่ได้เขียนถึงคุณไม่ใช่ไม่ได้เขียนถึงคุณวิษณุอันนี้คือที่คุณกรีดเลือดใช่กี่คนครับวันนั้นเนี่ยวันนั้นจำไม่ได้ปุ๊บนึงอ่ะไม่ใช่ผมคนเดียวเขาเสียสละเป็นอ่างๆเลยเพื่อให้รู้ว่าคุณวิษณุนี่ย่ำยีหัวใจชาวพุทธแต่ทำไมและไม่มีชื่อทางนี้บอกว่าทางพุทธเนี่ยไม่ได้มาใช้วิธีกรีดเลือดอย่างนั้นไม่ได้ไม่กฎหมายก็ไม่ได้เขียนพุทธก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้หมายความว่าห้ามในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมก็ 80,000 หรือมากก็นั้นก็แล้วแต่ไม่มีไม่มีผมก็ยอมรับว่าไม่มีแต่ว่าบอกว่าไม่มีข้อไหนห้ามมีข้อไหนห้ามอ่านมาที่ผมเอาอย่างนี้คุณไม่เข้าใจคำว่าอหิงสานะคุณไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางที่ถูกต้องเป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมนั้นหมายความว่าที่ผมมีอารมณ์กับท่านนะครับคำว่าถูกต้องเป็นธรรมนั้นหมายความว่าจะต้องเจรจากันแบบเด็กวัดในวันนี้ก่อนกว่าที่เราจะใช้เท้าเดินขบวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ใช้สมองให้ใช้สมาธิแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรมตรงนี้นะครับที่เราไม่เห็นด้วยคุณทองก้อนนี่เราเกลียดคุณทองก้อนหรือเพื่อนของท่านแต่เราไม่เห็นด้วยกับท่านในฐานะที่ท่านบอกว่าท่านเป็นเด็กวัดไอ้พวกเราก็เป็นเด็กวัดโบราณเช่นเดียวกันเราไม่เคยทำดังกล่าวนี้เราจะแก้ไขปัญหาด้วยความคิดด้วยสมองและด้วยความเคารพบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับองค์กรเถรสมาคมก็ดีรัฐบาลก็ดีเขาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับเขาทำอะไรเขาไม่เผด็จการถ้าเขาเป็นเผด็จการพวกผมเนี่ย120คนสามารถสดพระท่านนายกรัฐมนตรีได้สดคุณวิษณุได้ถ้าเขาทำไม่ถูกต้องคุณต้องการครับคุณถ้าคุณชี้บอกว่าท่านนายกท่านทำไม่ถูกต้องคุณวิษณุทำไม่ถูกต้องพวกผมสามารถที่จะสดท่านได้คือพูดแล้วขำฮะนี่แหละคุณเนี่ยแหละคุณไม่ฟังคนอื่นเขาใช่ไหมล่ะผมยังไม่ได้พูดใช่ไหมจะให้ผมพูดแต่แทนคุณต้องห้ามฝ่ายนึงพูดไม่เป็นไรเชิญคุณต้องการครับคือผมฟังแล้วขำอ่ะใช่ไหมบอกว่าถ้านายกทำผิดจะปลดไม่เคยมีแล้วครับเผลอๆเจออะไรไม่รู้อมเข้าไปเงียบกริบอย่างประชาชนอย่างผมนี่พิสูจน์ก็ไม่ได้ว่าผมไปรับเงินใครแต่ก็พูดปาปาปา
ผมฟังอย่างนี้แล้วผมสงสารประชาชนมากนะครับคือพูดไปไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยครับใช่ไหมครับพูดเอาเท่านั้นไม่มีเหตุมีผลก็ที่พูดมาลอยๆทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมครับไม่มีเหตุมีผลไม่มีผลอะไรเลยพอพิธีจะต้องให้ผมพูดบ้างเพราะตัดได้นะฮะเพราะว่าตัดได้คือเราไม่ได้พูดลอยๆนะเราพูดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจเราไว้เข้าใจคือทางนี้เนี่ยบอกว่าใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยกฎหมายข้อไหนรัฐธรรมนูญข้อไหนที่ไม่ให้อำนาจของก้อนตอบมาสิคุณทองก้อนจะทำอะไรตัวเองนั้นเป็นสิทธิของคุณทองก้อนแต่คุณทองก้อนทำบอกว่าเป็นพุทธมามกะใช้วิธีการดังกล่าวนี้พวกเราเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงอยากจะเรียนท่านโดยตรงว่าคุณทองก้อนนั้นมิใช่เป็นเจ้าของพุทธศาสนาคนเดียวแล้วผมพูดตรงไหนว่าผมเป็นคนเดียวยังไม่ได้พูดคุณบอกว่าคนสละเลือดเนื้อชีวิตก็เรื่องของผมเนี่ยต้องใช่คุณก็จริงแต่ว่าวิธีการดังกล่าวนั้นในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ผ่านมาเกือบพันปีที่ผ่านมานั้นเราไม่มีโยมคนไหนบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเนื้อรักษาชาติบ้านเมืองมาแล้วทุกคนละประเด็นประเด็นเดียวกันเลยไม่ใช่นี่เรารักษาพระศาสนาทำไมจะเอาเลือดรักษาไม่ได้ประเด็นประเด็นเดียวกันต้องเข้าใจว่าการที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณกำลังทำความแตกแยกในพุทธมามกะให้เกิดขึ้นแล้วพูดไม่ได้ไม่แตกประชาชนพูดทำให้แตกแยกไหมเราไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะเรามาพูดที่แห่งเดียวเรื่องนี้ผมก็พูดที่นี่แห่งเดียวพี่ไม่ต้องพูดดีกว่าเรื่องอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดเลยนะเสียเวลาเอาพูดเรื่องความสามัคคีกันใช่ใช่ทำยังไงใช่อย่าทำกับท้องฟ้าสองคำกับท้องฟ้าเนี่ยเราก็ต้องตอบโต้กันนี้คือขนาดนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยบอบช้ำมามากแล้วอันเนื่องมาจากภัยจากภายในก็ดีภัยจากภายนอกก็ดีทำยังไงถึงจะให้ชาวพุทธทั้งประเทศและทั่วโลกเนี่ยมีความรักสามัคคีกันนี่อย่างนี้ทำยังไงทำยังไงผมถึงได้บอกว่าผมถึงไม่อยากผมได้เสนอทางออกไว้แล้วท่านคือผมทำหนังสือไปถึงท่านนายกและคุณวิษณุด้วยให้ยกเลิกประกาศไม่ใช่ไม่ใช่ให้ตั้งนักกฎหมายที่เป็นกลางขึ้นเช่นประธานศาลหรือวุฒิสภาที่เป็นกลางที่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับตลอดจนเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมอธิการบดีนิติศาสตร์คณะต่างๆนะครับขึ้นมาตีความเสียทุกอย่างก็จะจบครับถูกไหมฮะหรือเอาขึ้นสู่ศาลอย่างที่ผมพยายามถูกไหมครับจบแต่ระหว่างนี้ทุกฝ่ายหยุดเคลื่อนไหวไหมดีไหมถ้าตั้งขึ้นมาเราจะหยุดหรือไม่ก็ไม่ต้องตั้งแต่ว่าขึ้นสู่ศาลให้ศาลตัดสินได้ไหมเรื่องนี้ที่ผมเป็นฝ่ายถูกทำใช่ไหมผมก็ขึ้นสู่ศาลนี่ผมก็เรียกว่าผมไม่ได้หยุดเพราะผมเป็นฝ่ายถูกกระทำในความเห็นของผมความรู้สึกของคุณต้องก็บอกว่าเป็นฝ่ายเป็นผู้สื่อสารที่กระทำที่ถูกกระทำใช่ใช่ผมก็เลยเอาขึ้นไปถูกศาลร้องศาลต่อศาลต่อศาลเราไม่แน่ใจถูกไหมครับใช่ไหมครับแต่เราอยากว่าเอาเมื่อต้องการความสงบใช่ไหมครับเราก็ตั้งขึ้นมาผมก็ยอมรับถูกไหมครับตั้งขึ้นมาเลยเป็นกลางคณะหนึ่งท่านนายกดีตั้งไม่ต้องตั้งได้ไหมต้องรอศาลตัดสินได้ไหมหรือว่าต้องตั้งอย่างเดียวต้องตั้งเพราะเวลานี้เนี่ยเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันลุกลามไปเรื่อยๆถูกไหมครับลุกลามคือหมายความว่าเกิดต่อไปเนี่ยมีเซ็นคำสั่งมาสมเด็จพระสังฆราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงสถาปนามีคำสั่งกับสมเด็จพระสังฆราชที่ตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่คำสั่งเกิดมาชนกันเข้าจะฝั่งใครเดี๋ยวไหมไม่ใช่สมเด็จพระสังฆราชที่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชสององค์เลยอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีคำสั่งกับสมเด็จพระสังฆราชที่พระเจ้าอยู่หัวสถาปนามีคำสั่งเดียวกันจะฟังยังไงไม่ใช่คือการขนาดนี้นะฮะในอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะต้องผ่านมหาเถรสมาคมแล้วคณะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็คือมหาเถรสมาคมทั้งนั้นไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้มองว่าเราหลับหูหลับตานะฮะเราก็พยายามที่จะดูว่าอะไรคืออะไรเรียนดูชัดเนี่ยนะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชดร.วิษณุแต่งตั้งสมเด็จนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอีก5ท่านมาจากมศเหมือนกันครับผมถามว่าอย่างไรองค์นี้ก็ฟังองค์นี้ก็ฟังทำไงแค่เนี้ยอันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายครับตกลงวิธีการเคลื่อนไหวประเด็นวันนี้จะอยู่หลักอยู่ที่วิธีการเคลื่อนไหวด้วยตกลงคุณทองก้อนก็หยุดจากนี้ไปก็หยุดไม่ใช่ผมบอกว่าหากมีการตั้งหากมีการตั้งใช่ไหมครับผู้ที่รู้กฎหมายเป็นกลางเช่นประธานศาลฎีกาเป็นการสูงสุดเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่เธอใช่ไหมครับเป็นคณะขึ้นมาแล้วตีความว่าคำสั่งประกาศนั้นถูกไหมใช่เราจะหยุดนับตั้งแต่ว่า
กรรมการนี้ตั้งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีไม่ว่าประกาศผลไม่ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะตัดสินว่ายังไงก็ยอมรับผมจะหยุดแต่คืออย่างนี้นะครับคือถ้าคุณทองก้อนเนี่ยมีแนวความคิดนี้ตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะผมคิดว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆมันจะไม่ลุกลามบานปลายอันนี้นี่คือแนวความคิดของผมเองผมไม่ใช่เพิ่งเสนอเดี๋ยวนี้อีกผมทำหนังสือส่งไปตั้งนานแล้วอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงที่ชาร์ตที่คุณทองก้อนเอามาเสนอเนี่ยไม่ใช่การที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านจะมีคำสั่งหรือมีพระบัญชาอย่างไรมาเนี่ยมหาเถรสมาคมเนี่ยจะเป็นผู้สนองพระรับพระบัญชาท่านซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่คุณทองก้อนพูดเมื่อกี้นี่ที่มาชี้แจงมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เอาอันนี้มันเป็นตรรกะที่ผมเองก็จริงๆหรือไม่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ตรงนี้เอาให้จบนะฮะเรื่องความเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกันต่อไปเนี่ยวันนี้เรามาเปิดอกไงผมเชิญทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็ทั้งสามท่านไม่ได้แปลว่าต้องเข้าเตรียมกันอะไรไงเพราะคุณทองก้อนก็เป็นตัวแทนที่ออกมาแสดงความเห็นทั้งที่เป็นกลุ่ม125สวถ้าเชิญมาทั้ง125นี่คงจะยุ่งเหมือนกันอันนี้เรากลับไปแล้วผมก็มาคนเดียวยุ่งใหญ่เลยกลับไปแล้วกันก็คือว่าคือทางนี้เนี่ยบอกว่าถ้าคุณทองก้อนใช้วิธีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จบแล้วแต่ก่อนหน้านี้คุณทองก้อนไปใช้วิธีขอให้ปลดคุณวิษณุหรือว่าขอให้อะไรนะฮะยังเลยยังไม่เคยใช้เลยเออจะใช้ในไม่ช้าจะใช้ในไม่ช้าคือดูเหมือนว่าคุณทองก้อนเนี่ยไม่ชอบสมเด็จพุทธาจารย์ไม่จริงเดี๋ยวตอบครับที่ท่านแสดงออกมาตั้งแต่แรกเขาพูดประเด็นนี้ผมไม่อยากให้พิจารณ์ที่ท่านพูดมาทีเดียว3คนดีกว่านะครับเพราะไม่ผมอยากเอาบุคคลที่3ที่4เราพูดถึงหลักแล้วก็เรื่องความเคลื่อนไหวของผมประเด็นด้วยอย่าไปพูดอย่าไปอะไรมาผมพูดหลักนะครับคราวนี้กลับมาเนี่ยที่คุณลองเข้าไปในทีที่คุณบุญทันบอกเมื่อตอนต้นรายการนี่มีเรื่องอะไรนะฮะเอาหุ่นของดร.วิษณุมาแล้วก็มีการมาเชือดมาเชื่อเขาเลยตัดคอแล้วมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีชาตะมรณะแล้วคุณบุญธันเนี่ยบอกว่าเนี่ยความรู้สึกของต่างประเทศที่เขามองเข้ามาโอ้โหพุทธศาสนาในเมืองไทยต่อสู้ประท้วงกันด้วยความรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอท่านนี้ที่คุณบุญธันถามทางไว้ใช่ไหมครับแล้วคุณบุญธันบอกว่าก็เลยทำให้สวต้องออกมาบอกคุณน้องว่าอยู่เถอะแล้วตอบยังประเด็นเดียวสิตอบเลยตอบเลยเดี๋ยวสิผมขอเพิ่มสักคำถามหนึ่งนะเดี๋ยวผมไม่ลืมถามต่อไปว่าผมเป็นคนขี้ลืมด้วยท่านทองก้อนเนี่ยถ้าสงสัยทำไมต้องสั่งให้นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการกลางขึ้นอันนั้นอีกประเด็นนึงอันนี้ทิ้งไว้ก่อนอันนี้ก่อนเรื่องวิธีการทองก้อนเรื่องอย่างไรอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับไปมีปาดมีเลือดอะไรเนี่ยผมเรียนเลยว่ายังไม่สาสมกับการที่คุณวิษณุได้กระทำต่อแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนาถ้าฟันคอได้จริงๆฟันไปแล้วทีนี้เราก็เลยเอาหุ่นมาใช่ไหมครับเอาหุ่นมาเพื่อที่ว่าเราจะทำให้เห็นว่าย่ำยีจิตใจเราขนาดไหนแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนนี่แหละคนที่ผมไปเห็นด้วยกับท่านเพราะว่าคุณฟันยอมรับเป็นสิทธิ์ของผมเนี่ยถ้าบอกถ้าท่านฟันคอได้ฟันแล้วพวกผมไม่เห็นด้วยนี่เป็นสิทธิ์ของผมถ้าผมผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกไม่ใช่ผิดกรรมคืออันนี้เป็นเรื่องความมองของใครคนนอกมองเข้ามาในพุทธศาสนาตอนนี้เขาบอกทีนี้อ๋อคนนอกมองเข้ามารู้สึกยังไงไหมผมว่ายังมีบางคนเขาชื่นชมที่เขาชื่นชมมาก็มีเหมือนกันว่าเออต้องเด็ดขาดอย่างนี้ถึงจะรักษาได้เช่นเดียวกับเราเป็นมะเร็งหมอบอกต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเราก็ต้องตัดทิ้งคนข้างนอกเขาก็มีชมมาก็มีไม่ใช่ว่าจะว่าอย่างเดียวก็เป็นการเหตุผลของท่านเป็นสิทธิเสรีภาพและเหตุผลส่วนตัวของท่านนะครับแล้วก็เราก็เพียงสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นเด็กวัดด้วยกันแล้วก็ในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการทางการเมืองนะครับคุณทองก้อนจะไปเซ็นชื่อ50,000ท่านมาเพื่อจะทำอะไรก็เป็นเรื่องคุณทองก้อนแต่ขณะนี้เนี่ยพวกเราหยุดพวกเราไม่เคลื่อนไหวอะไรอีกพวกเราเพียงสะท้อนระหว่างตัวพวกเรากับท่านทองก้อนเท่านั้นเพื่อให้คนกลางคือประชาชนเมื่อสักครู่ดร.บุญทันบอกอีกประเด็นนึงอะไรนะคือประเด็นที่ผมอยากจะเรียนถามว่าทำไมต้องก้อนทำไมต้องมีจดหมายถึงสั่งถึงนายกนะไม่ใช่สั่งนะถึงนายกให้นายกตั้งกรรมการขึ้นมาประธานศาลฎีกาต่างๆเรามีศาลอยู่แล้วเรามีสภาและสภาอยู่แล้วเรามีศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลแพ่งศาลอาญาเรามีหมดคุณทองก้อนผ่านกระบวนการทางศาลเรื่องไม่จบนะมันเป็นสิทธิของผมผมจะผ่านไม่ผ่านศาลผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนเป็นสวจะมาสั่งอะไรไม่ได้หรอกครับแต่นั้นตามศาลจะสิทธิเราไม่ได้สิทธิแต่ว่าที่ทางคุณบุญการบอกว่าคุณทองก้อนก็ไปทำตรงนั้นทำไมต้องมาทำหนังสือให้รัฐบาลหรือนายกทำตามคุณทองก้อนผมยกอย่างเกินได้อย่างนั้นใช่ไหมผมจะตอบว่าผมเกรงว่าเรื่องมันจะลุกลามต่อไปอย่างไม่สามารถจะหยุดยั้งได้อย่างผมยกตัวอย่างอ่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ถ้ามีคำสั่งซ้อนออกมานี่จะว่ายังไงอันนี้ก็บอกไม่มีทางเกิดขึ้นท่านไม่ใช่สมเด็จพระสังฆราชแล้วท่านก็ไม่ใช่
ไม่ใช่มหาเถรสมาคมท่านจะไปพูดแทนพระท่านได้ยังไงผมก็ไม่ได้พูดแทนพระแต่ผมบอกมันก็อาจจะเกิดขึ้นอ่ะครั้งนี้ก็บอกอาจไม่อาจเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการการท่านไปพูดถึงเหตุการณ์ที่มันยังไม่ได้เกิดแล้วมันก็ไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ใครยืนยันไม่ได้ทั้งสิ้นว่าจะเกิดไม่เกิดพรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นขึ้นหรือเปล่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แทนมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านคงจะไม่สั่งการอะไรลงมาโดยพระการของท่านหรอกผมคิดอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยต้องทำหน้าที่แทนตามที่ได้รับมอบหมายชั่วเวลา6เดือนนี้นะครับเพราะนั้นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านทราบแล้วเรื่องนี้ท่านทรงทราบแล้วแล้วก็ท่านก็คงจะไม่สั่งการอะไรลงมาให้ซ้ำซ้อนกับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคือสมเด็จเกี่ยวคิดว่าสมเด็จพระสังฆราชทราบก็ไม่ได้ทราบหลักฐานไม่มีเพราะจะให้ดูหลักฐานให้เขาดูได้ไหมครับได้เดี๋ยวดูก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นดูนิดนึงครับที่บอกว่ารายงานว่าสมเด็จสังฆราชทราบอันนี้เป็นลายมือท่านนี้เขียนไปเพื่อบอกว่าทราบและเห็นชอบพระองค์ท่านไม่ได้เซ็นนะพระองค์ท่านเซ็นไปคำว่าสอเสือแล้วพระองค์ท่านฉีกข้าทิ้งอันนี้การตีความคืออันนี้เราไม่รู้เราจะไม่พูดในเรื่องที่เราไม่รู้คุณเราก็เดี๋ยวงั้นไม่เป็นไรฮะประเด็นที่ประเด็นอะไรต่อจะจบรายการแล้วครับจบละประเด็นสรุปละประเด็นที่เราจะกราบเรียนท่านพุทธมามกะให้โปรดทราบก็คือว่าเราชาวพุทธนั้นเราจะแก้ไขปัญหาด้วยธรรมครับเราจะแก้ไขปัญหาด้วยกฎหมายเรามีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลของประชาชนการกระทําใดๆลงไปนั้นรัฐบาลจะต้องฟังเสียงของเถระสมาคมเพราะท่านเป็นพุทธมามกะรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการและเถระสมาคมจะสั่งรัฐบาลทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องย่อมเป็นไปไม่ได้ในฐานะที่คุณทองก้อนเป็นเด็กวัดคนหนึ่งผมก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งผมจึงกราบเรียนว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้วิธีการแห่งความรุนแรงนะฮะไม่ว่าวิธีใดทั้งสิ้นท่านก็บอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของท่านใช่ตามรัฐธรรมนูญแต่สิทธิเสรีภาพของท่านจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการดูถูกแล้วก็การมองข้ามและการกล่าวหาคนอื่นโดยไร้จรรยาบรรณของความเป็นชาวพุทธผมไม่เคยกล่าวหาคนอื่นเลยผมกล่าวหาแต่คุณวิษณุคนเดียวนั่นแหละนั่นแหละคนอื่นล่ะใช่ไหมครับเพราะคุณวิษณุผิดคุณวิษณุคือคนอื่นผมกล่าวหาคุณวิษณุไงทำไมผิดอะไรผิดอะไรบางท่านผิดบ้างที่ผมจะซัดเหมือนกันคุณกล่าวหาผมได้แล้วคุณก็มีสิทธิคุณกล่าวหาคุณได้อย่าผิดมาบ้างก็แล้วกันแต่ว่าคุณไปใช้วิธีหนักหรือเบาแค่ไหนขึ้นอยู่กับเหตุการณ์คุณไปใช้วิธีรุนแรงใช่ไม่ได้รุนแรงอะไรเลยผมบอกว่าเบาไปถือว่าเป็นความเบาไปวิธีของเขาเบาไปด้วยซ้ำเบาไปด้วยซ้ำไม่สะสมกับการกระทำที่คุณวิษณุได้ทำให้แผ่นดินสงเนี่ยเดือดร้อนผมยืนยันอยู่อย่างเนี้ยยังไม่สมเลยคุณกำพลครับคือก่อนที่จะจบเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการที่ตั้งอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยทุกฝ่ายนะฮะที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ล้วนแต่เคารพเทิดทูนองค์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรทั้งสิ้นเราต้องการรักษาพระเกียรติยศพระเกียรติศักดิ์ครับของพระองค์ท่านผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราได้แสดงออกมาเนี่ยจริงๆแล้วผมก็คุณทองก้อนหรือพวกเราทั้งหลายนี่เราไม่ได้มีจิตใจที่อาฆาตโกรธแค้นกันแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็สะท้อนได้เห็นว่าสิ่งที่คุณทองก้อนทำเนี่ยไม่ถูกต้องและต่อไปเนี่ยอะไรต่างๆที่มันจะประชาชนมาบอกมาอะไรเนี่ยผมก็จะสะท้อนในความรู้สึกลักษณะอย่างนี้ต่อไปแต่ถามว่าโกรธเคืองกันไหมไม่ได้โกรธเคืองอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีความเมตตาทำกันแต่ต่อไปนะฮะเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นปัญหาสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะสะท้อนไปเนี่ยอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นเองพวกเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วมันไม่ใช่อยู่ตอนต้นเนี่ยต้องต้องทำเดียวอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ใช่ใช่ผมแต่เป็นอะไรที่ถูกอะไรที่ผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะปรากฏขึ้นใช่ถูกต้องมันต้องช่วยเห็นด้วยต้องช่วยกันคิดช่วยแก้ไขอย่างท่านถ้าท่านจะเรียกผมไปที่สภาใช่ไหมครับว่าคุณทองก้อนคุณมีหลักฐานอะไรคุณถึงออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้นะโอ้โหยินดีมากเลยใช่ไหมครับคุยกันด้วยเมตตาใช่ไหมที่อย่าว่าคำกว่าอัตราท้องคำกว่าอัตราท่านก็มีผมก็มีใช่ไหมเรายังเป็นปุถุชนใช่ไหมอย่างนี้มันพูดกันไม่ได้หรอกถูกไหมฮะถ้าท่านบอกพี่โทรกลับมาน้องทองก้อนเนี่ยสภาก็มีความเห็นอย่างนี้น้องมีเหตุผลอะไรมีหลักฐานอะไรเอามาให้พี่ดูหน่อยสิผมก็จะหอบไปให้ท่านดูใช่ไหมครับท่านมาชัดผมเป็นประชาชนนะไม่มีโอกาสเข้าสภาจะเข้าก็ต้องแลกบัตรเข้าไปแล้วก็จะขอพบก็เข้าไม่ได้พี่บุญเลิศน้องก้อนน้องก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละก็อยากฟังเสียงพี่แหละ
พี่ก็อยากจะฝากน้องทองก้อนด้วยว่าเราการเคลื่อนไหวด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยว่ารักพระพุทธศาสนาศรัทธาและหวงแหนพระพุทธศาสนาแต่ทำอย่างไรถึงจะให้ความแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยสันติวิธีแล้วโดยเมตตาธรรมนะพี่พูดอย่างนี้ดีมากอยากจะให้ทำอย่างนั้นแล้วความรักเนี่ยให้เป็นความรักเมตตาธรรมเนี่ยมันเป็นความรักที่เป็นสากลอย่าไปผูกมัดอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือพระพุทธคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เป็นความรักมนุษย์ทุกผู้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยให้รักกันแม้ว่าจะนับถือศาสนาและลัทธิความเชื่อที่แตกต่างกันก็ขอให้รักกันนะครับไม่จำเป็นเฉพาะพระพุทธเท่านั้นพูดเลยนะครับก็สรุปนี่ครับเชิญครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณและผมก็เชื่อมั่นอย่างที่ช่วยกรุณาตักเตือนมาผมก็ขอรับไว้ไปพิจารณานะครับแต่ว่าหนักเบายังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณว่าที่ท่านยังอุตส่าห์พูดมาว่าเราควรจะพูดกันได้อะไรกันได้เนี่ยผมยินดีมากถ้าพี่มาถามน้องสักคำหนึ่งว่าน้องมีหลักฐานอะไรใช่ไหมครับมีเหตุผลอะไรมีข้อเท็จจริงอะไรแล้วก็เรียกไปคุยกันอย่างนี้น้องเป็นประชาชนก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไปสู่สภาที่ทรงเกียรติอยู่แล้วการไปถือว่าเป็นเกียรติมากแต่มันไม่มีโอกาสถูกไหมครับน้องจะไม่สามารถเขียนได้เลยว่าขอด่าพี่ทั้งสามแล้วลงชื่อไปนั่งแถลงในสภาแต่พี่นั่งอยู่ในสภาด่าน้องออกมาได้แถลงได้ใช่ไหมแถลงไม่ไม่เขาไม่อนุญาตหรอกก็ยินดีอ่ะยินดีได้ยินดีถ้ายินดีเนี่ยเอาวันหลังผมจะลองดูผมเองเนี่ยเวลาที่จะอธิบายที่คุยกันแบบเด็กวัดตอนจบคือการแก้ไขปัญหาเลยนะเราไม่คิดว่าใครผิดกับใครถูกแต่ว่าเราเอาความเป็นธรรมเป็นหลักนะนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราก็ยังเป็นเพื่อนด้วยกันนะรวมทุกคนด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดนะชาวพุทธนั้นแก้ไขปัญหาโดยธรรมต้องยืนยันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีวิธีการตีความกันไปคนละอย่างก็ตามทีธรรมะก็มีหลายประเภทก็แล้วแต่ท่านผู้ชมดูคืนวันนี้และคงจะเห็นเหตุและผลจุดประสงค์อยู่ตรงนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ